สวัสดีค่ะบ้านอาสมมังสวิรัติวันนี้ขอนำเสนอพะแนงเต้าหู้มังสวิรัติค่ะมาดูส่วนประกอบกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้น้ำพริกแกงพะแนงนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่มังสวิรัติกินได้นะคะยี่ห้อกนกวันนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเช่น Tesco Lotus นะคะนะคะยี่ห้อกนกวันนะคะแล้วเราก็จะใช้เต้าหู้อย่างนิ่มนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้กระดานนะคะจะแบบนิ่มๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็มาทำเป็นพะแนงนะคะค่ะเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดเพื่อจะชุบเต้าหู้ค่ะค่ะผักที่เราจะใช้ก็มีมะเขือพวงนะคะพริกชี้ฟ้าหั่นนะคะมะเขือเทศราชินีแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนเครื่องปรุงเราใช้แค่ซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้กันก่อนนะคะอันนี้เป็นแบบนิ่มนะคะเวลาหั่นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วค่ะเต้าหู้นะคะแบบนิ่มเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งค่ะนี่นะคะแป้งข้าวโพดค่ะเดี๋ยวเราละลายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดเต้าหู้กันค่ะค่ะตั้งหม้อนะคะน้ำมันลงไปค่ะน้ำมันขึ้นลงไปนะคะกู้ลงไปทอดค่ะเอากู้เราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเอาขึ้นนะคะเต้าหู้เราเริ่มเหลืองค่ะสุกประมาณนี้นะคะพักไว้ค่ะค่ะนี่นะคะหน้าตาของเต้าหู้ที่เราทอดแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาผัดพริกแกงพะแนงกันค่ะกระทะนะคะกะทิลงไปค่ะเคี่ยวกะทิก่อนนะคะจะใส่พริกแกงพะแนงค่ะตาลมะพร้าวค่ะซอสฝาเขียวลงไปนิดนึงค่ะชิมรสก่อนนะคะจะออกหวานออกมันออกเค็มนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะ
เต้าหู้ของเราที่ทอดแล้วลงนะคะลงไปคลุกนะคะแต่ระวังอย่าให้เต้าหู้ของเราเละนะคะเต้าหู้มังสวิรัติค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะ